ัสดีค่ะคุณผู้ชมกลับมาพบกับเกมแล้วก็รายการ Lady Society นะคะทุกวันเสาร์เวลา 16:00 นถึง 16:30 นโดยในสัปดาห์นี้นะคะเกมจะมีข่าวสารและก็กิจกรรมอะไรมาอัปเดตคุณผู้ชมบ้างนั้นต้องไปติดตามกันเลยดีกว่าค่ะกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขนะคะร่วมกับสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและบริษัทไบเออร์ไทยจำกัดร่วมกันจัดงานแถลงข่าวนะคะเนื่องในวันคุมกำเนิดโลก2565ซึ่งตรงกับวันที่26กันยายนของทุกปีนะคะและในปีนี้ถูกจัดขึ้นภายใต้แคมเปญรณรงค์นะคะ#เช็คให้ชัวร์คุมให้ถูกมีลูกเมื่อพร้อมเจาะกลุ่มวัยรุ่นนะคะสร้างการตระหนักรู้ความสำคัญของการคุมกำเนิดเพื่อให้สามารถวางแผนอนาคตแล้วก็การดำเนินชีวิตที่มีคุณภาพพร้อมตั้งเป้านะคะลดปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ในประเทศไทยไปคือในสถานการณ์ปัจจุบันนะครับในเรื่องของความรู้เนี่ยมีแหล่งความรู้ค่อนข้างเยอะนะครับคือการหาความรู้เนี่ยไม่ใช่เรื่องยากในปัจจุบันนะที่ยากคือจะตัดสินว่าอะไรถูกอะไรผิดเนี่ยนะครับก็คือตอนนี้เนี่ยทางภาครัฐเองเราก็พยายามส่งเสริมการเข้าถึงความรู้ที่ถูกต้องทั้งในแง่ของหลักสูตรเพศวิถีศึกษาในโรงเรียนนะครับแล้วก็องค์กรภาคีเครือข่ายต่างๆก็คือไม่ว่าจะเป็นของรัฐของภาคประชาสังคมหรือภาคเอกชนก็อยากจะให้น้องๆช่วยกันติดตามสื่อที่ให้ความรู้อย่างถูกต้องเลยครับเพื่อมันจะได้ตัวเราก็จะได้มีความรู้แล้วก็จะช่วยป้องกันตัวเองแล้วก็ช่วยแนะนำเพื่อนเพื่อให้ทุกคนมีชีวิตวัยรุ่นที่ปลอดภัยแล้วก็มีความสุขครับคือทางของเราที่เป็นภาคเอกชนนะคะบริษัทไบเออร์เนี่ยเรามีการจัดทำสื่อต่างๆมากมายตอนนี้ที่หลักๆเนี่ยก็คือขับนี้ในที่คุณเป็น Facebook แคมเปญเป็นเพจนะคะที่ทำโดยยังเลิฟนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือว่าเรามีเริ่มมีแอปพลิเคชันนะคะที่เรียกว่า BioFollow นะคะก็เดี๋ยวว่าจะเริ่มลอนช์ออกไปเนี่ยทำให้ผู้หญิงเนี่ยสามารถเข้าถึงข้อมูลต่างๆนะคะได้มากขึ้นแล้วก็จริงๆเนี่ยสามารถปรึกษาเรื่องสุขภาพในต่างๆได้อีกด้วยค่ะนอกจากนี้ก็ยังมี LINE นะคะน้องๆหลายคนอาจจะที่เคยเข้าไปใน Facebook อย่างเดียวเนี่ยอาจจะได้เข้าไปในมีโอกาสถ้าเป็นสมาชิก LINE กับเลดี้คุณแล้วนะคะอันนี้ก็จะมีข่าวสารต่างๆที่เสื่อมาอยู่ตลอดเวลาให้ความรู้นะคะเพราะฉะนั้นน้องๆเนี่ยสามารถเข้าถึงสิ่งต่างๆเหล่านี้ได้ดีทีเดียวสำหรับโครงการนี้นะคะก็คือเรามีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญมาพูดขนาดนี้แล้วนะคะถ้าเกิดต้องการแหล่งข้อมูลที่ถูกต้องนะคะก็เข้ามาดูได้นะคะแล้วก็การที่เราป้องกันนะคะเราก็สามารถแพลนได้ดีเนาะมันก็ดีต่อทั้งแบบว่าทั้งความรู้สึกทั้งความปลอดภัยไม่ใช่แค่เรื่องของการตั้งครรภ์หรือไม่ตั้งครรภ์แต่ว่าเป็นการแพลนชีวิตนะคะแล้วก็ไปแบบเป็นการดูแบบฟิวเจอร์แบบลองเทอมค่ะอนาคตค่ะสหพันธ์ฟุตบอลอาเซียนและบริษัทมิตซูบิชิอิเล็กทริกนะคะจัดงานแสดงถ้วยรางวัล AFF Mitsubishi Electric Cup 2022 Trophy Tour และฟุตบอลคลินิกประเทศไทยนะคะเพื่อกระตุ้นความสนใจและให้แฟนบอลได้มีส่วนร่วมในการเชียร์ทีมชาติแต่ละชาตินะคะสำหรับการแข่งขันทัวร์นาเมนต์ฟุตบอลเอเชียน5ประเทศที่กำลังจะเกิดขึ้นในเดือนธันวาคมที่จะถึงนี้นะคะโดยประเทศไทยได้เป็นประเทศแรกนะคะในการนำถ้วยรางวัลมาโชว์ณชั้นจีห้างสรรพสินค้าซีเพอร์รังสิตWe Mitsubishi Electric decided to support this event, AFF Mitsubishi Electric Cup 2022, and this is the very exciting event for Thai people to show our trophy tour, all Thai soccer fans.to show our event very exciting เขาบอกว่าวันนี้จัดงานขึ้นนะคะเขารู้สึกตื่นเต้นและดีใจเพราะว่าเขาได้เป็นสปอนเซอร์ค่ะเป็นไททอลสปอนเซอร์ครั้งแรกแล้วก็เขาจุดประสงค์ก็คือต้องการเอาถ้วยรางวัลนะคะมาโชว์ให้คนไทยเพราะว่าก็คือทีมชาติไทยก็แข่งด้วยเหมือนกันนะคะ Thank you very much for today come hereFor this our trophy tour, and I'd like to invite all the Thai soccer football fans to this AFF football cup 2022 on December. ค่ะ แล้วก็เชิญชวนนะคะให้มาเยี่ยมชมงานของเรานะคะก็อยู่ด้วยกันเหมือนจะไปเหมือนกับเข้าทัวร์อย่างเงี้ยไป2อาทิตย์นะคะแล้วก็อยากให้มาเชียร์ตั้งแต่วันที่20ธันวาเป็นต้นไปเนี่ยก็จะการแข่งขันแล้วค่ะ
านเฉลิมฉลองครบรอบ2ปีของการดำเนินกิจการได้อย่างยิ่งใหญ่นะคะสมศักดิ์ศรีขับดังระดับเอเชียสำหรับร้านท็อปวันขับแบงคอกนะคะที่ได้จัดงานฉลองครบรอบ2ปีคืนกำไรให้กับลูกค้าด้วยการดึงดีเจระดับแนวหน้าของโลกนะคะอย่างเบนนิกกี้สัญชาติอังกฤษที่มีเพลงฮิตติดชาร์ตบนบีทพอร์ต Spotify นะคะแล้วก็ iTunes อย่าง We Are The Lover และก็อีกมากมายนะคะมาสร้างความเซอร์ไพรส์สุดยิ่งใหญ่ตะการตาให้กับเหล่าบรรดาเซเลบริตี้ชื่อดังนะคะที่มาร่วมแสดงความยินดีไปเมื่อวันที่28กันยายนที่ผ่านมาโดยมีคุณสลันพาร์ทนะคะ Marketing Director คุณเสกสรรโปรเจกต์ไดเรคเตอร์นะคะแล้วก็คุณมธุกรนะคะ Entertainment Director ให้การต้อนรับแขกผู้มีเกียรติรวมไปถึงสื่อมวลชนอย่างเป็นกันเองอีกด้วยคือวันแรกอะครับตอนวันที่เราเปิดเนี่ยเราให้สัญญาว่าเราจะเป็นหนึ่งบนถนนธุรกิจบันเทิงซึ่งตลอดระยะเวลา2ปีที่ผ่านมาเนี่ยผมว่าท็อปวันเนี่ยสร้างประสบการณ์ที่แปลกใหม่ให้กับลูกค้าครับก็เลยอ่ะวันนี้ครบรอบ2ปีแล้วก็เลยชวนเพื่อนๆพี่ๆนักข่าวแล้วก็ลูกค้าเนี่ยครับเข้ามาฉลองความสำเร็จตลอดระยะเวลา2ปีที่ผ่านมาครับสำหรับธุรกิจของเรานะครับคือที่ผ่านมาเนี่ยเราพยายามทำให้ท็อปวันเนี่ยครับเป็นคลับระดับเอเชียเพื่อก้าวสู่คลับระดับโลกแล้วก็เป็นจุดมุ่งหมายปลายทางให้กับนักท่องเที่ยวครับพี่บิ๊กมีอะไรเสริมไหมครับในเรื่องของภาคเอนเตอร์เทนเมนต์ไหมครับก็อย่าง2ปีที่ผ่านมาเราก็ถือว่าประสบความสำเร็จนะฮะทำให้เราเป็นระดับท็อปของประเทศแล้วก็ในโอกาสที่เราจะก้าวข้ามสู่ปีที่3เนี่ยเราก็จุดประสงค์เราเนี่ยเป้าหมายของเราก็คือจะเป็นไฟนอลเดสติเนชันของเวิลด์ไวด์ทั่วโลกจะว่าจะเสิร์ชใน Google ก็จะเจอท็อปวันหรือว่าจะดูที่ไหนก็แล้วแต่คือไนท์คลับนัมเบอร์วันของประเทศไทยหรือว่ากรุงเทพก็น่าเป็นท็อปวันครับผมจริงๆคอนเซปต์เราคือ Beyond the Limit นะฮะก็อยากให้ทุกคนลองมาสัมผัสประสบการณ์แบบ Beyond นะครับเราก็จะไม่หยุดพัฒนาครับผมจะมีอะไรใหม่ๆเข้ามาเรื่อยๆครับสัญญาครับสามารถเสิร์ชชื่อเรานะครับท็อปวันคลับ BKK ได้ทั้ง Facebook IG แล้วก็ทาง TikTok ครับผม YouTube ก็มีนะครับสำหรับงานเฉลิมฉลองครบรอบ2ปีนะคะจะจัดขึ้นไปจนถึงวันที่1ตุลาคมนี้ตั้งแต่เวลา 19:00 นเป็นต้นไปนะคะโดยคุณผู้ชมสามารถสอบถามรายละเอียดและก็ข้อมูลเพิ่มเติมนะคะได้ที่เว็บไซต์นะคะรวมไปถึง Facebook Fanpage ของ Top 1 Club Bangkok ได้เลยนะคะทำเอาหนุ่มๆสาวๆที่ชื่นชอบการดูแลตนเองนะคะตื่นเต้นกันไม่น้อยเลยทีเดียวเมื่อล่าสุดนะคะทางคุณเต้ปิยรัตน์นะคะผู้จัดรายการเรียลิตี้สุด Exclusive นะคะ Face to Face Thailand หรือกูรูผู้เชี่ยวชาญด้านความงามได้ออกมาเปิดเผยถึงเคล็ดลับการดูแลใบหน้า100ล้านนะคะแบบไม่มีปิดบังจากประสบการณ์ตรงของตัวเองนะคะภายในงาน The Secret of Aesthetic นะคะที่จัดโดยบริษัทอุลตร้าวีเมดิคอลเอสเทติกประเทศไทยจำกัดบริษัทนำเข้าและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ความงามนะคะภายใต้ลิขสิทธิ์อัลตร้าวีประเทศเกาหลีแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทยก็งานในวันนี้นะครับก็มาดามหนุยแล้วก็มีดีไซน์แล้วก็โรงพยาบาลวิภาวดีแล้วก็อัลตร้าวีจัดโดยพิเศษขึ้นมาเลยเพื่อที่จะประชาสัมพันธ์ให้คนทราบว่ามีนวัตกรรมใหม่ที่จะทำให้พวกเราสวยขึ้นสวยขึ้นทุกวันค่ะก็วันนี้ได้รับเกียรติจากทางดร.ควอนนะคะอัลตร้าวีเกาหลีนะคะแล้วก็ที่ประเทศไทยค่ะก็เรียกว่าเป็นการให้ความรู้แล้วก็บอกต่อเทคนิคใหม่ๆนะคะให้กับแพทย์ของไทยค่ะเพราะว่าการแชร์เทคนิคนะคะก็ไม่ใช่เรื่องที่เป็นความลับหรือต้องปิดนะคะเพราะว่าเราก็อยากให้แพทย์เราเก่งขึ้นแพทย์เขาเก่งขึ้นก็เก่งไปด้วยกันค่ะก็เลยวันนี้ได้รับเกียรติจากทางดร.ควอนนะคะเดินทางมาเองเลยค่ะเพื่อมาแชร์ความรู้ค่ะให้กับแพทย์ของไทยใช่แล้วเราก็พอเรารู้สึกว่าเอ้ยเราอยากรู้ด้วยอ่ะคือมันเป็นความสวยความงามคือหนุ่ยกับพี่เต้ก็อยู่ในสายที่ดูแลตัวเองไม่หยุดจิ้มกันไม่หยุดเรื่องเข็มนี่แบบว่าขอให้บอกอะไรอย่างเงี้ยคือใส่ใจตัวเองอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นสกินแคร์นะคะไม่ว่าจะเป็นการแบบว่ามาเมนเทนแนนซ์พบแพทย์บ่อยๆอะไรอย่างเงี้ยวันนี้ก็เลยแบบแอบมาฟังนิดนึงว่าเทคนิคเกาหลีเขามีอะไรกันบ้างที่จะช่วยดูแลผิวอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนนี้เทรนด์ความงามของเกาหลีก็จะเป็นเนเชอรัลลุคค่ะแล้วก็ได้งานกลาสสกินงานผิวกระจกแบบเห็นเงามาแต่ไกลอะไรประมาณนี้ค่ะก็จะเป็นแบบดูผิวดูสุขภาพดีค่ะรูขุมขนเล็กลงผิวด้านบนคือเรียบเนียนใช่ค่ะใช่ค่ะแล้วก็จะแต่งหน้าง่ายค่ะแต่งหน้าติดทนอันนี้คือบอกเลยว่าแบบชอบมากเพราะว่าอย่างหนุ่ยกับพี่เต้เองก็เป็นไลฟ์สไตล์ที่ออกงานบ่อยนะพี่เต้นี่คือทุกวันไม่เว้นเพราะฉะนั้น
ดูแลผิวของเราเบื้องต้นให้ดีแล้วเวลาเราออกงานหรือทำงานต้องแต่งหน้าอะไรอย่างเงี้ยก็มั่นใจมากขึ้นค่ะวินาทีนี้คงไม่มีใครไม่รู้จักนะคะโดยเฉพาะสายมูเตลูสำหรับอาจารย์น้ำบารมีคเนศเจ้าของศาสตร์พลักหน้าทองนะคะที่สืบทอดกันมาแต่โบราณว่าปังจริงไม่จกตาการันตีโดยเหล่าบรรดาลูกศิษย์คนดังในทุกวงการนะคะไม่ว่าจะเป็นศิลปินดารานักร้องนักธุรกิจแล้วก็เจ้าของแบรนด์นะคะรวมไปถึงอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังมากมายทำให้ล่าสุดนะคะเหล่าบรรดาลูกศิษย์ได้รวมตัวกันจัดคอนเสิร์ตบารมีคเนศขึ้นมานะคะโดยเป็นฟรีคอนเสิร์ตแบบไม่มีค่าใช้จ่ายแต่ประการใดเนื่องจากอยากส่งมอบความสุขให้กับแฟนคลับแล้วก็พี่น้องคนไทยนำโดยนางงามสุดฮอตแห่งปีนะคะสาวชาร์ลอตต์ออสตินจากมิสแกรนด์ไทยแลนด์ที่มาพร้อมกับโชว์สุดพิเศษนะคะรวมด้วยหนุ่มเบิ้ลปทุมราชนะคะแล้วก็อีกมากมายไปเมื่อวันที่29กันยายนที่ผ่านมาณเล็กไซส์3นะคะอิมแพคเมืองทองธานีครับก็วันนี้ก็ต้องขอบคุณนะครับลูกศิษย์ทุกคนนะครับไม่ว่าจะเป็นศิลปินนะครับหรือว่าเน็ตไอดอลแล้วก็ตัวของชาร์ลอตเองแล้วก็สื่อด้วยนะครับที่ให้ความสนใจในวันนี้แล้วก็ต้องขอบคุณพระพิรุณครับที่ฝนไม่ตกนะครับทุกที่เราได้ยินว่าทั่วหมดเลยแต่วันนี้ก็ฟ้าเปิดเป็นฤกษ์งามยามดีนะครับที่พวกเรานะครับบารมีคเนศนะครับหรือป้าเมืองทองนะครับและพวกลูกศิษย์ของอาจารย์ไม่ว่าจะเป็นศิลปินนะครับหรือว่าตัวชาร์ลอตเองจะได้มาขึ้นคอนเสิร์ตนะครับร้องเพลงเพื่อถวายองค์ป้าที่สำนักบารมีคเนศในครั้งนี้นะครับจุดประสงค์คือถ้าพูดตรงๆก็คือสำหรับลูกศิษย์นะครับที่เขาขอพรได้ไม่ว่าจะเป็นตัวศิลปินเองหรือว่าบุคคลทั่วไปนะครับที่เป็นลูกศิษย์อาจารย์อยู่แล้วนะครับก็ได้สำเร็จเราก็เลยได้พูดกับป้าว่าเดี๋ยวจะจัดคอนเสิร์ตครั้งนี้ให้และศิลปินทุกคนยอมแคนเซิลงานหมดเลยเพื่อมาจัดงานให้ป้าอาจารย์ก็ปากปลื้มมากแล้วก็ขอบคุณทั้งสื่อมวลชนด้วยขนาดวันนี้มีงานใหญ่ๆหลายๆที่ก็ยังมาที่นี่นะครับอาจารย์ก็รู้สึกซาบซึ้งมากเลยแล้วก็ขอบคุณทุกคนมากเลยครับแล้วก็สำหรับนะครับใครที่ต้องการนะครับมาลงพลักหรืออะไรก็แล้วแต่อาจารย์พูดได้เลยว่าสำนักเราไม่ได้ผ่านนิดแน่นอนเพราะค่าครูแค่59บาทนะครับแต่ที่เราตั้งใจมาทำวันนี้เพื่อการเผยแผ่บารมีองค์ป้านะครับอยากให้ทุกคนลองมากราบไหว้หรือสักการะบูชาดูนะครับทุกอย่างหลายๆอย่างก็ทำให้แบบเอกใจบางคนแบบน่าจะใช่นะอะไรก็มีรู้สึกว่าพูดไปเคยพูดแล้วว่าส่องกระจกแล้วมันรู้สึกแบบเหมือนเรามีเสน่ห์มีอะไรอย่างนี้มากขึ้นอย่างเงี้ยการงานก็เข้ามาไม่ขาดเลยน่าจะเป็นก็อยากจะเชื่อว่าเราก็สายนี้เราก็เลยแบบเอกใจสายมูสายมูอาจารย์บอกไม่ต้องรักษายังไงหรือว่าต้องศรัทธาดูแลยังไงถึงจะอยู่กับเราเป็นคนดีแล้วมีศรัทธาอาจารย์จะบอกตลอดทุกครั้งที่มาหาจะบอกว่าทำอะไรก็แล้วแต่ขอให้มีสติเอาไว้ทุกคำพูดทุกการกระทำต้องมีสติอยู่เสมอสิ่งที่เราจะบอกลูกศิษย์ทุกคนเพราะว่าถ้ามีสติปัญญาเกิดเดี๋ยวเงินเข้ามาชื่อเสียงมาเองคนรักเองครับก็ฝากไว้นะครับก็คือเซิร์ชไปได้เลยครับว่าสำนักบารมีคเนศอยู่ที่เมืองทองธานีตรงข้ามกับสนามโกคาร์ทการจองคิวนะครับให้อินบ็อกซ์ไปทางเพจนะครับแล้วก็แจ้งแอดมินได้เลยว่า1ต้องการมาสักหรือต้องการมาอาบน้ำมนต์หรือลงพลักหน้าทองแต่ส่วนใหญ่สายของเราก็คือโดดเด่นเรื่องพลักหน้าทองก็เกี่ยวกับเสน่ห์เมตตานะครับเป็นยังไงกันบ้างคะคุณผู้ชมคะกับข่าวสารที่เกมได้นำมาอัปเดตคุณผู้ชมในช่วงแรกนี้เรียกได้ว่าพอหอมปากหอมคอกันเลยทีเดียวใช่ไหมล่ะคะส่วนตอนนี้นะคะคุณผู้ชมต้องไปพักชมสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่แล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาอัปเดตข่าวสารกันต่อค่ะขอเป็นแบบแกงเขียวหวานกับไก่ทอดทานให้อร่อยนะคะรับอะไรดีคะกินแบบเนี้ยดีกว่าอาหารแบบ2-1-1ผัก2ข้าว1เนื้อ1ถ้าเขาไม่รักเนี่ยเขาไม่ตักให้นายหรอกออกกำลังกายด้วยแค่นี้ก็ไม่มีพุงแล้วกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการ Lady Society แล้วค่ะคุณผู้ชมคะถึงเวลาที่เราจะต้องไปอัปเดตข่าวสารในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมากันต่อแล้วล่ะค่ะ
ในที่สุดก็ได้เลิกดีจากงานแถลงข่าวเปิดตัวคลินิกเสริมความงามครบวงจรสุดปังที่กำลังได้รับกระแสตอบรับเป็นอย่างดีจากหนุ่มๆสาวๆนะคะที่ชื่นชอบการดูแลตนเองเป็นอย่างมากในขณะนี้สำหรับคลินิกเสริมความงามนะคะโนเวเมดคลินิกที่ล่าสุดได้จัดงานแกรนด์โอเพนนิ่งนะคะเปิดตัวคลินิกอย่างเป็นทางการและพร้อมเปิดให้บริการแบบเต็มรูปแบบนะคะจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังก่อนอื่นเลยนะคะโยเกิร์ตต้องขอบพระคุณพี่ๆสื่อมวลชนที่น่ารักทุกคนมากเลยนะคะที่ให้เกียรติมาร่วมงานแกรนด์โอเพนนิ่งของโนเมดคลินิกที่เปิดตัวอย่างเป็นทางการในวันนี้นะคะแล้วก็ขอบคุณมากๆที่ให้โอกาสโยเกิร์ตมายืนอยู่ตรงนี้ค่ะโนเมดของเราเป็นสถานความงามแบบครบวงจรนะคะที่จะเนรมิตความสวยความหล่อให้กับทุกๆคนตามสไตล์ของคุณเองเลยค่ะพร้อมทั้งคลินิกของเรามีเครื่องมือที่ทันสมัยแล้วก็มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์มากกว่า15ปีค่ะคลินิกของเราเนี่ยตั้งอยู่หลังห้าง Paradise Park นะคะถนนศรีนครินทร์57ค่ะจะเป็นแบบ stand alone แล้วก็เปิดทุกวันนะคะให้บริการตั้งแต่11โมงถึง2ทุ่มค่ะอย่างในส่วนของปีนี้นะครับก็คือเราจะรันทุกแพลตฟอร์มของโซเชียลมีเดียนะครับแล้วก็จะเป็นเรื่องของ Google แพลตฟอร์มด้วยนะครับในส่วนของตรงนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของปีหน้าเนี่ยครับเราจะทุ่มงบนะครับเป็นฟิวออฟไลน์ครับวางแคมเปญในสื่อของบิลบอร์ดการโฆษณาบนเครื่องบินนะครับเพื่อจะนำลูกค้าต่างจังหวัดเข้ามาในกรุงเทพนะครับผมคืออยากมีผิวดีแต่กำเนิดเดินมาที่โนเมดคลินิกนะคะคือตรงนี้จากผู้ใช้บริการเปลี่ยนมาเป็นผู้ให้บริการทำให้โยเกิร์ตเนี่ยเข้าใจในความต้องการของลูกค้าด้วยนะคะว่าลูกค้าจริงๆแล้วต้องการอะไรแล้วก็ต้องการแบบไหนโยเกิร์ตเลยนำความรู้ความสามารถของตัวเองตรงนี้ค่ะมาพัฒนาแล้วตอนนี้เราอัดโปรโมชั่นหนักมากๆเลยแต่ละเดือนเนี่ยโปรโมชั่นของเราก็จะเปลี่ยนไปทุกเดือนดังนั้นนะคะต้องห้ามพลาดแล้วก็ติดตามไว้เลยกดกระดิ่งไว้เลยค่ะ Facebook นะคะ Nomad Clinic ค่ะเพราะความสวยไปได้ไกลกว่าจักรวาลขอบคุณค่ะและสำหรับผู้ที่สนใจเข้าใช้บริการที่ Novomed Clinic นะคะสามารถสอบถามรายละเอียดแล้วก็ข้อมูลนะคะรวมไปถึงโปรโมชั่นต่างๆได้ที่ Facebook Fanpage ของ Novomed Clinic ได้เลยนะคะยังคงเป็นเต็นท์รถมือ2ที่ยังคงครองใจพ่อแม่พี่น้องคนไทยอยู่ตลอดเวลานะคะสำหรับเต็นท์รถยนต์มือ2ชื่อดังตั้มพีพีคาร์เต็นท์กลางนาขวัญใจมหาชนคนจนทั่วประเทศโดยบริษัทธีรทัศน์วัฒนากุลจำกัดนะคะของดร.ตั้มที่ล่าสุดนะคะถูกคัดเลือกให้เข้ารับรางวัลประกาศเกียรติคุณคนทำดีประจำปีพุทธศักราช2565ในสาขานักธุรกิจตัวอย่างดีเด่นจากสมัชชานักจัดรายการข่าววิทยุโทรทัศน์หนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยไปเมื่อวันที่18กันยายนที่ผ่านมาสวัสดีครับพี่ตั้มนะครับดร.ตั้มนะครับเต็นท์กลางนาขวัญใจมหาชนคนจนทั่วประเทศครับล่าสุดเนี่ยได้รางวัลนะครับคนทำดีนะครับก็เป็นเกียรตินะครับกับบริษัทมากๆนะครับเป็นเกียรติชีวิตมากๆนะครับที่ได้รับรางวัลนี้นะครับครับผมสาเหตุของรางวัลเนี้ยพี่ว่าพี่มาจากการทำธุรกิจนะครับที่พี่ทำอาชีพเต็นท์รถมือ2นะครับแต่เราทำในมุมของขาวมากๆนะครับเราไม่เคยทำในมุมเทาเลยคนอื่นอาจจะมองอาชีพนี้เนี่ยเทาๆดำๆนะครับตลอดระยะเวลา10กว่าปีของเราเนี่ยเราเดินทางสายขาวดูแลลูกค้านะครับไม่มีการย้อมแมวใดๆทั้งสิ้นนะครับจึงเป็นผลพวงของรางวัลนี้ครับในมุมพี่นะครับเปิดมาตอนนี้12ปีแล้วครับนะครับที่นี่เริ่มจากรถคันแรกนะครับเรามีรถแค่คันเดียวลงทุนแค่ 80,000 บาทนะครับเราเป็นเต็นท์แรกของประเทศไทยที่มีการวารันตีหลังการขายนะครับตั้งแต่เปิดมาเราวารันตีเครื่องเกียร์กล่อง1ปี 10,000 โลจนมาถึงปัจจุบันเนี่ย12ปีผ่านไปวันนี้เรารับประกันเครื่องเกียร์กล่องนะครับ12ปี 120,000 กิโลเมตรซ่อมฟรีนะครับมีคอลเซ็นเตอร์ดูแล24ชั่วโมงให้มีรถยกให้ใช้ฟรี24ชั่วโมงทั่วไทยมีอู่ในเครือทุกจังหวัดเลยนะครับมีรถสำรองใช้ระหว่างซ่อมด้วยถ้าไม่เบิกรถสำรองใช้แล้วออกค่างวดให้ระหว่างซ่อมดังนั้นเนี่ยลูกค้าพี่ทุกคนเนี่ยเป็นหลายๆพันคนที่ออกรถไปเนี่ยอุ่นใจทุกครั้งนะครับไม่ว่ารถคุณจะเสียที่ไหนพังที่ไหนเต็นท์กลางนาดูแลทั่วถึงทุกจังหวัดทั่วไทยนะครับดังนั้นเนี่ยเราเนี่ยอยู่กลางนาอยู่ในซอกในซอยวันนี้คุณข่าวจะเห็นว่าเดินทางมาหาพี่ลำบากมากแต่ทำไมเราถึงขายดีเพราะว่าเราขายลูกค้าด้วยความซื่อสัตย์และจริงใจนะครับแล้วก็ดูแลลูกค้าจริงๆรับประกันของเราเนี่ยไม่ได้บอกว่ามากที่สุดในไทยนะครับคือมากที่สุดในโลกในโลกไม่มีใครรับประกันรถยนต์มือ2ขนาดนี้แน่นอนนะครับรถที่ออกจากเราเนี่ยทุกคันรับประกันเหมือนกันไม่จำแนกปีนะบางที่อาจจะรับประกันปีใหม่ๆแต่ของพี่เนี่ยรถมีขายตั้งแต่ปี07นะครับคือ15ปีที่แล้วซื้อปุ๊บรับประกัน12ปีเหมือนกันเลยนะครับดังนั้นที่เนี่ยลูกค้าซื้อลูกค้าผ่อน
เรื่องซ่อมพี่ตั้มดูแลให้จึงเป็นที่มาของรางวัลนี้ครับรถมือ2เนี่ยนะครับฝากพี่น้องชาวไทยผมว่าทุกคนจะซื้อรถสักคันน่ะก็คงกลัวอยู่แล้วว่าถ้าซื้อมือ2ฉันจะเจออะไรนะครับบางคนแต่บางคนน่ะมันเลือกไม่ได้ไงเพราะว่า1ดาวไม่ค่อยมีเราก็เลยจำเป็นต้องใช้มือ2นะครับทีนี้พอดาวไม่มีเนี่ยก็นึกว่าซื้อที่ไหนล่ะถ้าซื้อแล้วโดนจะทำไงอ่ะถ้าซื้อไปแล้วมันพังจะทำไงชีวิตมันอาจจะเปลี่ยนอะไรก็ได้นะบางทีเราได้รถสักคันเพื่อไปทำมาหากินแต่พอมันพังรถพังชีวิตพังเลยนะนะครับดังนั้นฝากพี่น้องชาวไทยเลยแล้วกันถ้านึกถึงรถยนต์มือ2เข้ามาที่เราดาวก็ไม่ต้องดาวชีวิตคุณไม่พังแน่นอนพี่ตั้มจะดูแลเป็นเพื่อนเป็นญาติเป็นพี่น้องคุณตลอดอายุการใช้งานของรถยนต์คุณในส่วนของคาร์เทคแคร์เนี่ยสำหรับพี่น้องชาวไทยนะครับที่วารันตีสูญหมดนะครับแล้วอยากได้วารันตีเพิ่มเครื่องเกียร์กล่องเพิ่มพี่ตั้มมีตอนนี้มี3 product นะครับคือ1ปี3ปีแล้ว6ปี6ปี 60,000 โลเนี่ยแค่เอาไปตรวจสภาพนะครับอู่ในเครือมีทุกจังหวัดเลยโทรเข้ามาแล้วเข้าไปตรวจสภาพอู่ในเครือพี่ตั้มตรวจผ่านจ่ายเงิน 5,900 บาทรับวารันตี6ปี 60,000 โลนะครับจ่ายเงิน 3,900 บาทรับวารันตี3ปี 30,000 โลนะครับจ่ายเงิน 2,500 บาทรับวารันตี1ปี 10,000 โลนะครับอันนี้ก็เราเลือกเอานะครับจะได้สบายใจมีรถใช้แล้วอุ่นใจแน่นอนกับคาร์เทคแคร์หรือเต็นท์กลางนาของเราครับผมสำหรับเต็นท์รถยนต์มือ2ตั้ม PP คาร์เต็นท์กลางนาขวัญใจมหาชนคนจนทั่วประเทศนะคะตั้งอยู่ที่ลำลูกกาคลอง14จังหวัดปทุมธานีโดยคุณผู้ชมนะคะสามารถสอบถามรายละเอียดแล้วก็ข้อมูลเพิ่มเติมนะคะได้ที่เต็นท์รถยนต์มือ2ของตั้ม PP คาร์ได้เลยนะคะตั้ม PP คาร์เต็นท์กลางนาขวัญใจมหาชนคนจนทั่วประเทศเรียกได้ว่าจัดหนักจัดใหญ่ในทุกอีเวนต์ของการทำกิจกรรมจริงๆเลยล่ะค่ะสำหรับกองประกวด Miss Tourism 2022นะคะเวทีค้นหาสาวงามที่ยังคงเพียบพร้อมด้วยศักยภาพแล้วก็ความสามารถแม้จะผ่านการสมรสมาแล้วซึ่งปีนี้นะคะถูกจัดขึ้นภายใต้แนวคิดนะคะ Amateur Who Care for the World โดยเมื่อวันที่26กันยายนที่ผ่านมานะคะทางคุณ Apple ผู้ถือลิขสิทธิ์การจัดการประกวดนะคะได้ทำการเปิดตัวผู้เข้าประกวด22สาวงามจากทั่วโลกผ่านการแนะนำตัวในรอบของแกรนด์โอเพนนิ่งและต่อด้วยการจัดงานในรอบของ National Costume นะคะที่สาวงามแต่ละประเทศจะต้องสวมใส่เสื้อผ้านะคะที่สามารถสื่อถึงอัตลักษณ์และก็ความโดดเด่นของแต่ละประเทศที่ใครเห็นแล้วต้องรู้ทันทีนะคะว่าคุณคือสาวงามจากตัวแทนประเทศไหนอีกด้วยนั่นเองค่ะ The event today the grand opening today is unexpected it was so beautiful Apple made a great job for this grand opening this is not my expectation but what I can say is oh my god it's beautiful thank you so much to my queen motherfor this wonderful presentation. And to all Thai production staff, thank you very much. You did a great job. ก็คือวันนี้เป็นวัน Grand Opening นะคะเปิดตัวผู้เข้าประกวดอย่างเป็นทางการนะคะจากที่ได้เห็นภาพเมื่อกี้นะคะทุกท่านก็สวยงามมากวันนี้เนี่ยทีมงานของเราก็พยายามที่จะคิดกิมมิกต่างๆนะคะเพื่อทำให้แฟนนางงามเนาะติดตามการประกวดของเรานะคะทั้ง10วันต่อเนื่องเพราะว่ายังมีความสนุกมีเซอร์ไพรส์อีกเยอะมากๆในทุกๆวันนะคะแล้วก็วันนี้เราได้โชว์นะคะความสวยงามของโรงแรมมนเทียนสุรวงศ์ด้วยนะคะจะเห็นว่าการตกแต่งการดีไซน์เนี่ยเป็นเรื่องของความเป็นไทยทั้งนั้นเลยเพราะฉะนั้นเราก็ใช้เวที Mrs. Tourism 2022ครั้งนี้ในการโปรโมทการท่องเที่ยวไทยด้วยค่ะคือความงามภายนอกไม่ใช่เรื่องหลักนะคะเรามุ่งหวังนะคะให้ทุกท่านเนี่ยช่วยติดตามเพื่อดูความงามจากภายในเราใช้คำว่า inside out ทำไมเราถึงเวที Mrs. Tourism ของ Mami Owet นะคะเรามีสโลแกนทุกปีคือ Amateur Who Cares for the World นั่นคือคนที่สามารถที่จะดูแลทุกๆคนที่อยู่รอบตัวเขาได้ไม่ว่าจะอยู่รอบตัวเขาในสเกลเล็กอย่างเช่น Familyหรือในชุมชนคอมมูนิตี้ของเขาหรือประเทศของเขารวมทั้งเวลาที่เขาออกมาอยู่นอกประเทศของเขาก็เขาก็สามารถส่งพลังความรักนะคะแล้วก็ช่วยเหลือสนับสนุนคนอื่นได้ค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามอัปเดตความเคลื่อนไหวของการประกวดนะคะได้ที่ Facebook Fanpage นะคะรวมไปถึง IG นะคะ TikTok แล้วก็ Twitter ของ Mrs. Tourism 2022ได้เลยนะคะอย
ังคงได้รับการตอบรับและความสนใจจากแฟนๆที่ชื่นชอบในเรื่องของความสวยความงามเป็นอย่างดีเสมอมานะคะสำหรับการจัดงานมอบรางวัลสุดสัปดาห์ Beauty Award 2022ที่ได้จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องมาเป็นปีที่8นะคะโดยสุดสัปดาห์ในเครืออมรินทร์กรุ๊ปเพื่อมอบให้แก่สุดยอดบิวตี้ไอเทมแล้วก็คลินิกความงามที่สุดแห่งปี2022ซึ่งการมอบรางวัลในปีนี้นะคะได้แบ่งออกเป็น6หมวดความงามและมี87แบรนด์นะคะที่ได้รับรางวัลไปเมื่อวันที่28กันยายนที่ผ่านมานำโดยคุณมนทิลาภูปากน้ำนะคะบรรณาธิการบริหารเข้าร่วมงานในครั้งนี้อีกด้วยนั่นเองค่ะค่ะก็ปีนี้นะคะสุดสัปดาห์ Beauty Award จัดขึ้นเป็นปีที่8แล้วค่ะก็ได้รับเสียงตอบรับอย่างดีทั้งจากผลิตภัณฑ์แบรนด์ต่างๆแล้วก็คลินิกความงามทั่วประเทศไทยค่ะก็คณะกรรมการของเรานะคะก็นำโดย Beauty Editor ของเรานะคะคุณลีนิชารีแล้วก็มีน้องเขื่อนนะคะที่มาปีนี้เป็นปีที่2แล้วน้องเขื่อนเป็นตัวแทนของ Beauty No Boundaries ก็คือเพราะสุดสัปดาห์มีความเชื่อว่าเรื่องความงามเนี่ยมันไม่ได้เจาะจงอยู่แค่เพศหญิงอย่างเดียวไม่ว่าเพศไหนก็สามารถenjoy แล้วก็สนุกกับบิวตี้ได้นะคะส่วนน้องหวายค่ะน้องหวายก็มาปีที่2แล้วเหมือนกันน้องหวายก็เป็นตัวแทนของ Beauty is Sassy นะคะเป็นสาวน้อยที่สนุกมากกับการทดลองอะไรใหม่ๆในมิติของความงามแล้วก็เป็นที่ไว้วางใจได้เสมอว่าเธอทุ่มเทในการทำกันบ้านหนักมากนะคะแล้วก็น้องใหม่ปีนี้ค่ะก็เป็นน้องฟิล์มชัดดาวนะคะน้องฟิล์มเป็นตัวแทนของ Beauty New Gen ค่ะเธอเป็นอินฟลูเอนเซอร์อยู่ใน TikTok ทุกคนคงเห็นกันแล้วนะคะน้องฟิล์มก็มาเป็นน้องใหม่แต่ว่าการบ้านก็คือเข้มแข็งไม่แพ้พี่ๆเลยนะคะแล้วก็พี่หัวค่ะพี่หัวเป็นตัวแทนของกูรูนะคะเป็นตัวจริง Professional Beauty ค่ะสัปดาห์ก็จะมีช่องทางทุกช่องทางเลยนะคะในออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์สุสัปดาห์ .com นะคะ Facebook สุสัปดาห์แฟนคลับ Twitter สุสัปดาห์ IG สุสัปดาห์ TikTok ก็มีนะคะก็ขอให้ติดตามกันได้ค่ะแฟนๆสามารถไปติดตามแบรนด์ที่ได้รับรางวัลนะคะรวมไปถึงอัปเดตเรื่องราวในแวดวงของบิวตี้มากมายได้ที่เว็บไซต์นะคะรวมไปถึง Facebook แฟนเพจของสุสัปดาห์ได้เลยนะคะและทั้งหมดนี้นะคะก็คือข่าวสารที่เกมได้นำมาอัปเดตคุณผู้ชมในสัปดาห์นี้ส่วนสัปดาห์หน้านะคะจะมีแขกรับเชิญคนไหนมาร่วมพูดคุยในรายการนะคะคุณผู้ชมต้องคอยติดตามชมให้ดีส่วนสัปดาห์นี้นะคะเกมต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ